อยากได้บ้านน็อกดาวน์สไตล์มินิมอลแบบญี่ปุ่นเดี๋ยววันนี้มาดูวิธีการตกแต่งและทำสีภายนอกกันครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เราสามารถทำเองได้ที่บ้านนะครับแล้วก็ยังอยู่ในซีรีส์ยาวๆกับคลิปวิดีโอสร้างบ้านน็อกดาวน์ของผมที่ใกล้จะเสร็จเต็มทีแล้วทุกคนก็น่าจะคิดว่าตกแต่งภายในเสร็จแล้วทำสีภายนอกเสร็จแล้วทุกอย่างก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับคือเดี๋ยวจบคลิปวิดีโอนี้จะสรุปค่าใช้จ่ายให้ฟังนะครับว่าบ้านทั้งหลังเนี่ยตอนนี้ถึงปัจจุบันเนี่ยค่าใช้จ่ายรวมไปแล้วเท่าไหร่แต่ว่าบ้านน็อกดาวน์ของผมยังไม่เสร็จนะครับเพราะเดี๋ยวจะมีส่วนต่อเติมเพิ่มมาอีกทั้งระเบียงแล้วก็หลังคาครับที่ผมไม่ต่อเติมแล้วทำให้มันใหญ่ไปเลยทีเดียวนะครับเพราะผมคิดว่าหลายๆคนนะครับน่าจะอยากได้บ้านน็อกดาวน์ที่ราคาไม่แพงราคาประหยัดถ้าพื้นที่แบบนี้ใช้งานแบบนี้เลยเพื่อนๆสามารถทำได้จะต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ส่วนใครรู้สึกว่าแบบนี้ไม่พอใจหรือใครซื้อบ้านน็อกดาวน์มาแล้วนะครับไซส์ขนาดนี้แล้วไม่พอใจเดี๋ยวคลิปวิดีโอต่อๆไปจะเป็นการต่อเติมบ้านน็อกดาวน์ให้ดูใหญ่ขึ้นครับและตอนจบบ้านหลังนี้นะผมก็มองไว้ว่าอยากจะให้สไตล์มันเหมือนเรียวกังที่ญี่ปุ่นครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเก็บรายละเอียดภายนอกให้เหมือนญี่ปุ่นกันครับและตอนจบเราจะมาสรุปกันนะครับว่าสร้างคนเดียวใช้เวลากี่วันใช้งบประมาณทั้งหมดไปเท่าไหร่อย่างที่ผมบอกทุกคนไปนะครับว่าวิธีที่ผมทำงานนะครับเป็นวิธีการทำงานแบบ DIY โดยผมเลือกวัสดุอุปกรณ์ต่างๆให้เหมาะกับการทำงานของผมครับดังนั้นเวลาที่เพื่อนๆมาดูคลิปวิดีโอนะครับและตัดสินใจทำงานเพื่อนๆต้องฟังรายละเอียดให้ดีนะครับว่าผมใช้งานในรูปแบบไหนหากเพื่อนๆต้องการใช้วิธีทำงานให้ได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรเพื่อนๆจะต้องไปดูช่องที่เป็นวิศวกรในการทำงานนะครับยังไม่นานมานี้นะเพื่อนๆน่าจะเห็นนะครับว่าผมทำประตูบานนี้ขึ้นมาเองนะครับประตูบานนี้นะครับเพื่อนๆฟังเสียงเลยนะมันเป็นเหล็กครับซึ่งการทำเหล็กให้เป็นลายไม้ก็อาจจะมีหลายวิธีแต่สูตรสำเร็จที่ผมทำวันนี้ก็จะเป็นแบบที่เพื่อนๆสามารถเอาไปทำเองที่บ้านได้และที่สำคัญคือราคาถูกกว่าแบบซื้อครับและแน่นอนนะการทำบ้านให้ดูเป็นเรียวกังญี่ปุ่นนะครับพื้นไม้ต้องมาเสาไม้ต้องมานะครับและเส้นลายต่างๆรวมถึงการทำสีเดี๋ยวลองมาดูนะครับว่าจบแล้วเนี่ยมันจะดูเป็นญี่ปุ่นจริงหรือเปล่าในคลิปวิดีโอที่ผมเก็บงานรอยต่อแผ่นสมาร์ทบอร์ดนะครับหลายคนก็ทักมานะว่าจริงๆเก็บรอยต่อแผ่นสมาร์ทบอร์ดเนี่ยใช้ PUC LAN ดีกว่าและผมก็ตอบไปในคอมเมนต์นะครับว่า PUC LAN เนี่ยมันดีกว่าจริงๆซึ่งค่าใช้จ่ายมันก็สูงขึ้นมาด้วยนะครับที่เพื่อนๆเห็นผมทำงานนะผมใช้ Acrylic C LAN ซึ่งราคาหลอดประมาณ 30-50 บาทเท่านั้นเองแต่ถ้าเพื่อนๆใช้ PUC LAN นะครับราคาจะตกที่หลอดละ 150-200 บาทครับถ้าวัดกันที่ตัวผลิตภัณฑ์โดยเอาผลิตภัณฑ์เนี่ยไปลากเส้นยาแนวไว้เลยนะแน่นอนครับ PUC LAN อายุการใช้งานเนี่ยเกือบ10ปีส่วน Acrylic C LAN เนี่ยอายุการใช้งานอาจจะแค่3ปีเท่านั้นเองแต่เดี๋ยวก่อนนะครับวิธีการทำงานแต่ละคนแตกต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆเอา C LAN ไปซีลรอยต่อโดยที่ไม่มีอะไรปิดทับเลยแบบนั้นอายุการใช้งานจะสั้นครับจากที่ผมทำให้เพื่อนๆดูในคลิปวิดีโอหลังจากที่ผมฉีด C LAN ที่รอยต่อภายในแล้วหลังจากนั้นผมจะมีฟลินท์โค้ดในการทาทับอีกชั้นนึงซึ่งฟลินท์โค้ดจะช่วยยืดอายุการใช้งานของ Sealand ได้ครับโดยที่ฟลินโคสเนี่ยราคากระป๋องละแค่200กว่าบาทเท่านั้นเองผมทาบ้านทั้งหลังเนี่ยยังเหลือเลยและที่สำคัญเพื่อนๆจะต้องดูพื้นที่ในการใช้งานถ้าพื้นที่ในการใช้งานของเพื่อนๆรับแดดรับฝนเพื่อนๆควรจะใช้ PU Sealand แต่ถ้าเกิดพื้นที่ของเพื่อนๆเป็นผนังในร่มเพื่อนๆสามารถใช้ Acrylic Sealand และเพิ่มความแข็งแรงโดยใช้ฟลินโคสแบบผมก็ได้ครับและนอกจากการใช้ฟลินโคสแล้วชั้นสุดท้ายเรายังมีการทาสีทับอีกดังนั้น Acrylic Sealand ที่อยู่ด้านในก็จะมีอายุการใช้งานยาวนานมากขึ้นครับโอเคนะดูคลิปวิดีโอผมมันก็จะรวนๆแปลกๆหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นแยกแยะให้ดีนะและตัดสินใจเอาเองวันนี้ก็จะเริ่มจากการทำเสาเหล็กให้กลายเป็นเสาไม้ก่อนเลยวิธีการทำเสาเหล็กให้กลายเป็นเสาไม้ง่ายๆเลยนะครับเราสามารถใช้ไม้ระแนงนะครับหรือไม้ฝานะครับเป็นเส้นๆนะทาสีย้อมไม้แล้วคุ้มไปเลยก็ได้นะครับซึ่งแบบนั้นก็จะง่ายมากๆและเอาจริงๆนะราคาถูกกว่าที่ผมจะทำด้วยแต่เนื่องจากว่าสีที่ผมซื้อมาเนี่ยมันยังเหลืออยู่เลยนะครับดังนั้นเนี่ยผมไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนนี้นะผมจึงใช้วิธีการทำสีแบบนี้กับการทำเสาบ้านของผมครับThank you.
สีสเปรย์ที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นสีสเปรย์ของ Monkey นะครับตัวนี้จะเป็นสีสเปรย์ Conservative นะฮะจริงๆเป็นสีสำหรับพ่นพลาสติกและคอนโซลรถยนต์ครับแต่ว่าผมเนี่ยเอามาใช้พ่นเหล็กนะซึ่งจากที่พ่นนะครับแล้วทดสอบการใช้งานนะครับมันติดแน่นแล้วก็ติดดีมากๆนะไม่ลอกนะครับก็เลยเอาตัวนี้มาใช้และพื้นที่ที่ผมเว้นไว้ตรงนี้ไม่พ่นสีเพราะเดี๋ยวผมจะต่อหลังคาออกมานะรวมถึงด้านล่างที่ยังไม่พ่นสีเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวจะต่อพื้นออกมาด้วยครับเพื่อนๆสังเกตนะครับตอนที่ผมทำสีเนี่ยผมไม่ได้แปะเทปนะครับแล้วก็ผมไม่ได้พ่นสีหน้าเนี่ยให้มันเต็มด้วยนะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวเราจะมีการทำลายไม้นะดังนั้นเนี่ยเอาแค่พื้นสีให้ได้เป็นสีน้ำตาลก็เพียงพอละพอสีสเปรย์แห้งดีนะครับเราก็จะเอาสีทาไม้เทียมมาทานะครับแต่ต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะว่าสูตรนี้จะต้องทำตามแบบที่ผมทำเท่านั้นใช้สีตามนี้เท่านั้นนะครับอย่างแรกคือสีสเปรย์จะต้องเป็นเนื้อด้านและก็สามารถเกาะเหล็กกาวไนได้อย่างที่สองคือสีทาไม้จะต้องเป็นสูตรน้ำและเป็นสีใสครับการทาสีนะครับให้เราทาผ่านๆไปนิดเดียวก็พอนะครับให้เกิดเป็นลายเสี้ยนไม้ครับแต่ผมเนี่ยจะทำให้เสาสีเหมือนการทำลายที่ประตูนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวผมจะใส่ลายไม้ลงไปด้วยนะครับเราก็ทาเร็วๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวสีแห้งแล้วก็ทีนี้ปาดทีเดียวเลยจากข้างบนลงมาข้างล่างใครชอบงานนะครับที่เป็นสีแบบไม้บีชนะครับอาจจะจบงานแบบนี้ก็ได้นะเป็นเสี้ยนเฉยๆนะครับจบงานไม้โดยการพ่นแลกเกอร์ด้านทับไปอีกรอบนึงนะครับถ้าเราไม่พ่นแลกเกอร์เนี่ยสีมันอาจจะหลุดลอกง่ายครับวันนี้ผมจะเรียบๆหน่อยนะหลังจากที่เราทำลายไม้เสร็จแล้วนะครับต่อไปก็คือการทาสีนะครับแต่ว่าช่วงนี้จะทาสีลำบากนิดนึงนะครับเพราะว่ากลางวันก็ร้อนมากครับส่วนกลางคืนเนี่ยฝนก็ตกหนักนะต้องหาจังหวะดีๆในการทำครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าตอนที่ผมพ่นสีสเปรย์นะครับผมก็จะพ่นไปบนเสาเลยนะครับซึ่งไม่ได้กันแผ่นบอร์ดไว้นะเพราะว่าเดี๋ยวสุดท้ายนะครับเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นนะว่าผมก็ทาสีทับแบบนี้ครับทาสีผนังไปนะครับก็จะได้งานประมาณนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ต้องการจะทำงานสีเดียวนะครับก็จบงานโดยการทำสีแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับบ้านทั้งหลังนะแต่ว่าสำหรับวันนี้นะครับงานของผมยังไม่จบนะครับจะมีการเสริมลายภายนอกเพิ่มอีกนิดนึงครับบ้านของเราจะได้เหมือนเรียวกังสไตล์ญี่ปุ่นถ้าใครเคยดูแบบบ้านญี่ปุ่นสไตล์คลาสสิกนะครับหรือถ้าใครเคยดูการ์ตูนอนิเมะอย่างเลิฟฮินะหรืออย่างบ้านของคุณย่าโดบิตะนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าบ้านญี่ปุ่นสไตล์โบราณเนี่ยซึ่งเขาก็จะมีการตัดคิ้วเป็นลายไม้เป็นตารางไว้ซึ่งเหมาะกับการทำบ้านน็อกดาวน์มากๆนะครับเนื่องจากเพื่อนๆจำได้ไหมครับตอนที่ผมต่อแผ่นสมาร์ทบอร์ดด้านนอกนะครับเราใช้แค่ดัมนะครับกับฟลินท์โค้ดทาไว้นะดังนั้นผนังของผมจะไม่เรียบนะเราจะเห็นรอยต่ออยู่นิดนึงนะครับถ้าเพื่อนๆอยากปรับให้เรียบเลยอาจจะต้องใช้ฝีมือนิดนึงนะครับแต่ว่าผมมาขี้เกียจนะแล้วผมก็อยากได้สไตล์นี้ด้วยครับเพราะนั้นพวกรอยต่อแผ่นต่างๆเราก็จะใช้ไม้เทียมในการบังครับพร้อมกับการทำลายสไตล์เรียวกังญี่ปุ่นไปเลยตอนนี้ผมจะแบ่งสีเป็น2ส่วนนะครับส่วนที่ผมทาเสร็จแล้วนะครับคือสีขาวด้านบนจริงๆถ้าเกิดอยากจะให้เหมือนญี่ปุ่นเลยนะครับจะเป็นสีแบบเหลืองอ่อนๆ นิดนึงนะครับมันจะดูแบบเก่าๆหน่อยแต่ว่าอันนี้มีสีขาวอยู่แล้วก็เลยใช้สีขาวนะส่วนครึ่งล่างนะครับเดี๋ยวผมจะทาเป็นสีเทาอันนี้เพื่อนๆน่าจำได้นะเป็นสีที่ผมเหลือจากการทาภายในนะครับเป็นสีเทานะเดี๋ยวผมจะมาใช้ตรงนี้เลยนะครับสีตรงนี้ทาได้ทั้งภายในและภายนอกนะเห็นไหมเหลือแค่นี้เองนะครับใช้นิดเดียวเองจริงๆตรงนี้ผมขีดเส้นไว้นะครับแต่เวลาเรากลิ้งเนี่ยเราจะกลิ้งทับเส้นไปเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตัวไม้ที่เราจะเอามาติดตรงนี้ทำลวดลายนะครับมันก็จะบังรอยต่อของสีให้เราเรียบร้อยเลยทีนี้เส้นตัดที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับเพื่อนๆพิจารณาดูขนาดของบ้านนะครับบางคนอาจจะอยากได้สูงได้ต่ำนะครับถ้ายิ่งสูงนะครับบ้านมันจะดูแคบนะครับถ้าต่ำนะบ้านมันก็จะดูแบบยาวๆหน่อยนะครับวัสดุที่ผมใช้ตัวนี้ก็จะเป็นไม้ระแนงสำหรับทำรั้วของเชอร่านะครับตัวนี้เขาทำสีมาให้เสร็จเรียบร้อยเลยแล้วก็หน้ากว้างประมาณ3นิ้วเหมาะกับที่เราจะทำงานครับอย่างงานตกแต่งภายในก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็แอบเอาไม้ระแนงอันนี้มาแต่งไว้นะครับจะได้เหมือนระแนงไม้แบบญี่ปุ่นในการติดตั้งแผ่นไม้เทียมนะเพื่อนๆจะยิงแค่กาวตะปูติดไปอย่างเดียวก็ได้นะครับหรือว่าเพื่อนๆจะใช้สกรูขันด้วยก็ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากได้บ้านแบบนี้นะวันนี้ก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาสรุปงบประมาณให้ฟังแต่อย่างที่บอกเลยนะครับว่าบ้านหลังนี้ยังทำไม่จบนะครับตรงนี้คือเฟส1นะเดี๋ยวเรามาต่อกันในเฟส2ในคลิปวิดีโอต่อๆไปครับแต่วันนี้มาสรุปงบประมาณสำหรับการทำตัวอาคารตรงนี้ก่อนครับ
และขอย้ำกับเพื่อนๆอีกครั้งนะครับว่าบ้านหลังนี้ผมสร้างเป็นสตูดิโอสำหรับถ่ายทำงานนะครับดังนั้นสัดส่วนพื้นที่และวิธีการก่อสร้างจะเน้นไปที่การสร้างเพื่อทำสตูดิโอและวัสดุอะไรที่เพื่อนๆไม่ได้ใช้ก็หักลบออกไปดูนะครับเพราะรายละเอียดต่างๆค่าใช้จ่ายเนี่ยผมทำแยกย่อยไว้ในแต่ละวิดีโอแล้วและวันในการทำงานทั้งหมดผมไม่ได้ทำรวดเดียวนะครับผมใช้เวลาแค่สัปดาห์ละ 1-2 วันในการทำงานค่อยๆทยอยทำไปครับซึ่งผมจะนับเฉพาะวันที่ผมทำงานนะครับการทำตอหม้อผมใช้เวลาทำงานไปทั้งหมด3วันรวมค่าอิฐหินปูนทรายเหล็กแล้วก็น็อตโบลซึ่งเพลทที่ผมใช้เนี่ยเป็นเพลทกาวไนท์ครับและค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับการทำตอหม้ออยู่ที่ 2,800 บาทต่อมาคืองานทำโครงเหล็กครับผมต้องบอกเพื่อนๆเลยนะครับว่านี่คือครั้งแรกที่ผมเชื่อมเหล็กเยอะขนาดนี้และเป็นโครงสร้างที่ใหญ่ขนาดนี้ครับผมใช้เวลาทำงานทั้งหมด5วันครับแต่ว่าทำแค่วันละ 2-3 ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับเนื่องจากว่าอากาศร้อนมากครับผมทำเฉพาะแค่ช่วงเย็นซึ่งขนาดโครงสร้างที่ผมออกแบบไว้คือ2เมตร40คูณ6เมตรและค่าใช้จ่ายในการทำงานโครงเหล็กทั้งหมดเนี่ยผมใช้เงินไปทั้งหมด 11,730 บาทครับต่อมาผมเลือกทำงานปูพื้นก่อนนะครับเนื่องจากว่าพื้นบ้านผมเนี่ยมันเป็นดินครับเวลาตั้งบันไดไปทำหลังคาเนี่ยมันลำบากมากๆซึ่งจริงๆใช้เวลาทำงานแค่วันเดียวครับแต่ว่าต้องเลทไปเป็น2วันเนื่องจากว่าเจอสินค้ามีปัญหานะครับต้องรอเปลี่ยนตัวแผ่นพื้นเนี่ยผมใช้ไม้พื้นซ้อร่องของเชอร่านะครับราคาแผ่นละ689บาทซึ่งบ้านผมเนี่ยใช้ไม้พื้นทั้งหมด5แผ่นนะครับรวมเป็นเงิน 3,445 บาทครับต่อมาก็คืองานหลังคาครับผมเลือกใช้หลังคาเมทัลชีทนะครับแต่ว่าการทำงานเนี่ยจะซับซ้อนกว่าการใช้หลังคาเมทัลชีททั่วไปครับเนื่องจากว่าผมจะใช้ฉนวนร็อกวูลสำหรับปูใต้หลังคาเมทัลชีทด้วยเพื่อลดความร้อนและป้องกันเสียงและหลายคนก็ทักมานะว่าทำไมไม่ใช้ PU ไม่ใช้ปิงปองไม่ใช้แซนด์วิชอย่างที่บอกเพื่อนๆนะครับว่าตรงนี้เป็นห้องอัดแล้วก็เป็นสตูดิโอนะครับผมซีเรียสเรื่องเสียงมากๆคือฉนวนร็อกวูลเนี่ยจะใช้ป้องกันเสียงได้ดีกว่าฉนวนประเภทอื่นนะครับเพราะว่าฉนวนตัวนี้ใช้ทำห้องอัดเสียงโดยเฉพาะครับและของแถมที่ได้อีกอย่างก็คือกันความร้อนได้ดีอีกด้วยซึ่งการทำงานในส่วนหลังคาผมใช้เวลาทั้งหมด2วันครับใช้เวลาวันแรกกับการติดแปรแล้วก็ติดตะข่ายนะครับส่วนวันที่2เนี่ยพอปูฉนวนเสร็จแล้วก็ติดตั้งหลังคาเลยครับงานหลังคาเมทัลชีทฉนวนแล้วก็เชิงชายใช้เงินไปทั้งหมด 9,229 บาทครับต่อมาผมก็ทาสีพื้นใส่โครงผนังแล้วก็ติดประตูหน้าต่างให้บ้านหลังนี้ครับเอาตรงๆนะครับผมบอกทุกคนเลยนะครับว่าบ้านน็อกดาวน์เนี่ยส่วนที่แพงนะคือหน้าต่างกับประตูครับคือยิ่งเราอยากได้แบบดีๆสวยๆเท่าไหร่นะครับราคามันก็ยิ่งแพงเป็นเงาตามตัวทีแรกเนี่ยผมคิดจะประหยัดโดยการใช้พื้นที่เป็นลายไม้อยู่แล้วแล้วมาทาสีครับแต่เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับว่าสีทาพื้นพวกนี้ราคาก็สูงเหมือนกันคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดผมใช้ซีเมนต์บอร์ดและปูกระเบื้องยางเนี่ยราคาจะถูกกว่านี้อีกเยอะครับแต่พอทาสีเสร็จมาแล้วก็สวยถูกใจครับถือว่าโอเคแถมสีที่เหลืออยู่ก็เอามาทำคอนเทนต์ได้เยอะมากกับการทำลายไม้ทั่วบ้านเลยครับงานทั้งหมดทาสีพื้นตั้งโครงข้าวแล้วก็ใส่ประตูหน้าต่างเนี่ยทั้งหมดใช้เวลาแค่วันเดียวครับตัวโครงข้าวเนี่ยไม่ได้แพงครับค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยผมหมดไปกับหน้าต่างประตูนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500 บาทครับต่อมาผมก็นึกสนุกอยากทำผนังลายไม้ขึ้นมาครับแต่อีกใจนึงก็อยากได้บ้านแบบเดียวกังญี่ปุ่นนะก็เลยเลือกทำผนังลายไม้แค่2ด้านที่เป็นด้านข้างวิดีโอนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นเลยนะครับที่ทำให้ผมสามารถทำวัสดุต่างๆเป็นลายไม้ได้คือจริงๆแล้วเวลาที่เราไปดูวัสดุที่เป็นไม้จริงเราก็จะกังวลนะครับว่ามันจะปลวกขึ้นไหมราขึ้นไหมนะครับส่วนวัสดุที่เป็นวัสดุแทนไม้ราคาก็ค่อนข้างสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นอลูมิเนียมวอลพาเนลที่เป็นแผ่นซิงค์ลายไม้หรือไม้ตกแต่งสำเร็จรูปจริงๆที่ราคาถูกก็มีก็จะเป็นพวกไม้ฝานะแต่ใช้หลายๆแผ่นก็ราคาสูงเหมือนกันอีกอย่างนึงเนี่ยคือน้ำหนักมันเยอะครับอย่าลืมนะว่าโครงที่เราทำเนี่ยมันเป็นโครงคร่าวครับรับน้ำหนักได้ไม่ค่อยเยอะผมก็เลยสรุปว่าซื้อบอร์ดซ้อร่องแบบไม่ทาสีแล้วลองมาทาสีทำลายไม้เองดูซะเลยและตรงส่วนนี้ก็จะเป็นงานเดียวครับที่ผมบอกเลยว่าทำคนเดียวไม่ได้จริงๆครับโชคดีที่วันนั้นน้องสาวผมแวะมาก็เลยจัดการให้ช่วยซะเลยคือถ้าติดแบบแนวตั้งปกติก็คงไม่มีปัญหาอะไรแต่ผมอยากได้ไม้ลายเป็นแนวนอนสรุปก็คือผนังแบบนี้ใช้เวลา1วันครับทำผนังไป2ด้านแถมสีหน้าต่างที่ซื้อมามันไม่ถูกใจครับก็เลยจับพ่นสีไปด้วยเลยและค่าใช้จ่ายสำหรับงานตรงนี้ก็คือ 3,200 บาทครับทีนี้ผนังลายไม้แบบนี้ราคามันแพงครับจะพากระเป๋าแห้งซะเปล่าๆนะครับผมก็เลยตัดสินใจว่าด้านหน้ากับด้านหลังเนี่ยผมก็จะใช้แผ่นสมาร์ทบอร์ดเรียบๆเนี่ยแหละซึ่งการใช้สมาร์ทบอร์ดปิดผนังเนี่ยมันก็ง่ายมากครับใช้เวลาแค่วันเดียวก็ทำเสร็จทั้งหลังเลยคือทำส่วนที่เหลือเนี่ยใช้เงินไปแค่ 2,936 บาทครับถ้าคิดเป็นตารางเมตรเนี่ยตกตารางเมตรละ112บาทเท่านั้นเอง
ซึ่งจริงๆในระหว่างที่ทำผนังฝั่งนี้ผมก็ทำประตูไปด้วยครับซึ่งประตูเนี่ยผมก็เลือกใช้เป็นประตูเหล็กแล้วก็ทำลายไม้ลงไปครับซึ่งในวันเวลาทำงานจริงเนี่ยเวลาจะค่อมๆกันอยู่นะครับผมเชื่อมเหล็กประตูตั้งแต่เช้าวันที่13ของการทำงานนะครับส่วนวันที่14เนี่ยผมก็เริ่มทำสีประตูแล้วก็ติดแผ่นโพลีทิ้งไว้ครับวันที่15เนี่ยผมก็เอาประตูไปติดตั้งพร้อมกับตอนที่ทำผนังนั่นแหละครับคือการสร้างประตูบานนี้ขึ้นมาเนี่ยเกิดจากความงกของผมโดยแท้จริงนะครับเนื่องจากประตูแบบนี้ที่ผมอยากได้เนี่ยราคาขายในท้องตลาดทั่วไปบานนึงเกือบ 20,000 แต่พอทำเองเสร็จทั้งหมดรวมวงกบและรวมรางเลื่อนด้วยนะครับใช้เงินไปแค่ 5,382 บาทเท่านั้นเองครับส่วนที่แพงก็คือผมเลือกใช้รางและล้อของเฮเฟเล่นะครับชุดนึงเนี่ยเกือบ 1,000 บาทครับต้องใช้ทั้งหมด2ชุดและอีกส่วนนึงก็คือสีสเปรย์ของมังกี้ครับที่ผมเลือกมาเพราะว่าใกล้เคียงกับสีของไม้มากๆถ้าแยกค่าสีกับค่ารางที่ผมใช้ออกมาเนี่ยรวมกันเกือบ 3,000 บาทแล้วครับแต่เอานะยังไงก็ถูกกว่าซื้อครับแล้วก็ถูกใจด้วยถ้ารู้ว่าทำเองได้อย่างนี้นะบานประตูกับหน้าต่างก่อนหน้าก็คงไม่ได้ซื้อครับเพราะว่าทำเองเนี่ยถูกกว่าเยอะมากและนี่คือวันที่16ของการทำงานครับช่วงนี้ฝนตกหนักมากๆงานภายนอกการเก็บสีเนี่ยทำไม่ได้เลยนะครับผมต้องมาทำงานภายในผมก็จะทำการปิดผนังภายในด้วยแผ่นยิปซัมนะครับซึ่งข้อดีของมันคือราคาถูกแล้วก็ทำสีเก็บงานได้ง่ายครับแต่ข้อเสียก็คือเสียงทะลุผ่านมาได้แล้วก็อมความร้อนมากๆผมก็เลยเลือกใช้แผ่นฉนวนร็อกวูลสอดไส้ไว้ข้างในก่อนครับนอกจากนั้นผมก็ทำการเดินท่อร้อยสายไฟไว้ในผนังเติมพาร์ติชันระหว่างห้องตัดต่อกับส่วนที่เป็นสตูดิโอใช้เวลาทำงาน2วันค่าใช้จ่ายรวมฉนวนร็อกวูลและแผ่นยิปซัมทั้งหมด 7,300 บาทครับซึ่งตัวฉนวนร็อกวูลเนี่ยราคาตกแผ่นละ100บาทครับตัวแผ่นฉนวนเนี่ยจะเป็นขนาด60เซนคูณเมตร20นะครับต่อมาผมก็เริ่มเก็บงานส่วนต่างๆภายในของผนังนะครับแล้วก็แนะนำเพื่อนๆนะครับเรื่องวิธีการทาสีแล้วก็เก็บงานภายในซึ่งต้องบอกทุกคนเลยนะครับว่าผมไม่ใช่ช่างแล้วผมก็เป็นคนทำงานไม่ค่อยเรียบร้อยนะครับเวลาทำงานก็จะเลอะเทอะนะเนื่องจากในการทำงานวันนี้ไม่มีฝนนะครับผมก็เลยจัดการทำสีรองพื้นพาร์มเมอร์ทั้งภายนอกภายในทีนี้พอทำสีภายนอกเสร็จภายในพาร์มเมอร์ก็แห้งพอดีนะครับก็จัดการลงสีจริงได้เลยงานทำสีภายในตรงนี้นะครับใช้เวลา2วันนะครับเพราะว่าต้องรอสีแห้งด้วยผมทาสีทับ2รอบนะครับแล้วก็ระหว่างนั้นก็เก็บงานปลั๊กไฟต่างๆแล้วก็ขอบบัวคิ้วล่างไปด้วยเลยงานภายในทั้งหมดตรงนี้นะครับใช้เงินไปทั้งหมด 2,510 บาทครับและสัปดาห์ที่แล้วผมก็จัดการทำฝ้าเพดานลายไม้ไปนะครับใช้เวลาทำงาน2วันเหมือนกันวันแรกก็คือการเตรียมฝ้าให้เป็นลายไม้ส่วนวันที่2ก็คือการติดตั้งเข้าไปครับและบนฝ้าเพดานเนี่ยผมยังมีการปูฉนวนกันความร้อนของร็อกวูลไว้อีกชั้นนะครับจริงๆเพื่อนๆไม่ต้องปูแล้วก็ได้นะครับแต่วัตถุประสงค์ของผมที่ปูไว้เนี่ยเพราะต้องการป้องกันเสียงที่จะเข้ามาในตัวอาคารครับฝ้าเพดานลายไม้ที่รวมบัวตกแต่งและติดตั้งพร้อมกับฉนวนร็อกวูลทั้งหมดใช้เงินไป 5,032 บาทครับส่วนผนังตรงที่เป็นฟองน้ำซับเสียงเนี่ยผมไม่ได้รวมให้นะครับเพราะว่าไม่น่าจะมีใครต้องติดเหมือนผมนะครับปกติเพื่อนๆจะจบพร้อมกับงานสีไปเรียบร้อยแล้วครับและสุดท้ายก็คืองานเก็บสีภายนอกพร้อมแต่งบ้านให้เป็นสไตล์เรียวกังแบบญี่ปุ่นที่เราทำกันวันนี้ใช้เวลาทำงาน1วันส่วนสีก็จะเป็นสีที่เหลือจากจุดอื่นๆสิ่งที่ซื้อก็คือไม้เทียมสำหรับทำรั้วของเชอร่าราคาเส้นละ52บาทครับผมใช้ไปทั้งหมด9เส้นรวมเป็นเงิน468บาทผมสร้างบ้านน็อกดาวน์หลังนี้ด้วยตัวคนเดียวใช้เวลาทำงานทั้งหมด23วันและการสร้างบ้านน็อกดาวน์หลังนี้ผมใช้เงินไปทั้งหมด 62,532 บาทครับอันนี้เป็นราคาเฉพาะค่าวัสดุนะครับยังไม่รวมเครื่องมือช่างนะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆจะต้องใช้เครื่องมือช่างด้วยหม้อผสมปูนประมาณ 6,000 กว่าบาทสว่านไร้สายสัก 2,000 ก็ใช้ได้ตู้เชื่อมแบบมิกซ์ที่ผมใช้เนี่ยราคาแค่ 3,000 กว่าบาทเท่านั้นเองแท่นตัดเนี่ยใช้ประมาณตัวละ 1,000 กว่าบาทก็ได้เหมือนกันนะครับส่วนลูกหมูเนี่ยแนะนำเป็นลูกหมูไร้สายนะครับตัวถูกๆสัก 1,000 กลางๆหรือ 2,000 กว่าๆก็ได้ครับบันไดสูงประมาณ 2,000 แล้วก็นั่งร้านอีก 2,000 ครับเซฟๆเตรียมค่าเครื่องมือไว้สัก 30,000 เนี่ยอยู่แน่นอนและทั้งหมดนี้ก็คือบ้านน็อกดาวน์ของผมในเฟสแรกนะครับกับเงิน 60,000 กว่าบาทเราสามารถสร้างบ้านแบบนี้ได้1หลังนะครับงานที่ผมทำทั้งหมดเพื่อนๆจะเอาสเปคหรือราคาไปต่อรองกับช่างไม่ได้นะครับเพราะ1ช่างทำงานต้องมีค่าแรงแต่เราทำบ้านตัวเราเองเนี่ยไม่ต้องมีค่าแรงเวลาช่างทำงานต้องเดินทางต้องมีกำไรอันนี้บ้านผมก็อยู่ข้างบ้านน็อกดาวน์ดังนั้นผมก็ไม่มีค่าเดินทางและผมก็ไม่ต้องการกำไรจากตัวผมเองแล้วถามว่าทำให้ราคาถูกกว่านี้ได้ไหมเราสามารถทำให้ราคา
ถูกกว่านี้ได้อีกนะครับอย่าลืมนะว่าวัสดุต่างๆที่ผมเลือกเนี่ยผมเลือกตามใจผมนะเพราะผมชอบแบบนี้แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับอยากประหยัดเต็มที่เลยสามารถลดวัสดุได้หลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นอย่างตัวฉนวนถ้าเพื่อนๆไม่ได้กังวลเรื่องเสียงหรือเรื่องความร้อนมากๆเพื่อนๆก็เลี่ยงไปใช้โฟม EPS อย่างตัวสีต่างๆที่ใช้นะเพื่อนๆก็ลดเกรดให้สีราคาถูกลงก็ได้อย่างส่วนต่างๆที่ผมตกแต่งทำลายเป็นไม้เพื่อนๆก็แค่ทาสีธรรมดาราคาก็จะถูกลงครับและถ้าตัดส่วนต่างๆที่ผมพูดไปเมื่อกี้แล้วนะครับบ้านหลังนี้อาจจะราคาเหลือแค่ 40,000 ไปปลายหรือ 50,000 เท่านั้นเองครับอีกส่วนนึงเลยนะครับที่บ้านหลังนี้ราคาไม่สูงนะครับเนื่องจากไม่มีห้องน้ำนะครับถ้าใครจะสร้างห้องน้ำก็ต้องเตรียมเงินไว้อีกสักประมาณ 10,000 และอย่าลืมนะครับว่าบ้านน็อกดาวน์หลังนี้ผมยังสร้างไม่เสร็จ 100% นะครับเนื่องจากจะมีเฟสต่อไปในการต่อเติมอีกนะครับด้านบนจะมีการต่อหลังคาออกมาให้เป็นหลังคาสไตล์ญี่ปุ่นนะครับด้านหน้าก็จะต่อเชิงชายออกมานะครับเป็นระเบียงไม้สไตล์ญี่ปุ่นส่วนด้านหลังก็จะต่อเติมทำเป็นช็อป DIY และขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 700,000 ซับสไครบ์อย่าลืมไปติดตามใน TikTok Line Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับอย่าลืมติดตามความคืบหน้าของบ้านหลังนี้ในเฟสต่อไปนะครับส่วนคลิปวิดีโอหน้าผมจะให้ลูกชายผมเนี่ยหัดงานช่างโดยการกั้นห้องส่วนตัวด้วยตัวเองอยากได้อะไรก็ต้องทำเองครับเราวางแผนแล้วว่าเราจะเริ่มจากตรงนี้แต่ว่าไงมันมีสักตัวหนึ่งเดินไปทีพืชตรงนั้นผมไม่เกี่ยว